ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกคนอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีอย่าเดินไปเดินมานั่งเถอะหน้าที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากลำโพงขยายเสียงได้ชัดเจนแจ่มแจ้งและจงตั้งใจฟังให้ได้ประโยชน์จากการมาวัดตามสมควรแก่เวลาวันนี้ตอนกลางคืนฝนก็ตกทำให้มีตกนิดหน่อยว่าวันอาทิตย์จะลำบากแก่ญาติโยมแต่ว่าตอนเช้านี่อากาศค่อยโปร่งขึ้นหน่อยมีแสงแดดส่องพอจะนั่งกันได้แต่ว่าที่ลานไฟนั่นแม่จะปูเสื่อแล้วก็ยังนั่งไม่สบายเพราะว่าพื้นที่มันเปียกด้วยน้ำฝนก็ให้ทนเอาให้นึกว่าร่างกายเปียกน้ำนี่ไม่เป็นไรอย่าให้ใจเปียกชุ่มด้วยกิเลสก็แล้วกันเพราะว่าเปียกน้ำนี่มันหายได้แห้งได้แต่ว่าเปียกด้วยกิเลสเนี่ยมันแห้งยากสิ่งที่น่ากลัวคือกิเลสไม่ใช่น้ำฝนไม่ใช่ฝนเพราะฉะนั้นนั่งให้สบายแล้วก็มีนักเรียนจากโรงเรียนการพาณิชยกรก็มาฟังด้วยในวันนี้จำนวนหนึ่งก็คงนั่งฟังอยู่แถวบริเวณนั้นไม่ได้เห็นหน้าผู้แสดงไม่เป็นไรเอาฟังเอาแต่เสียงไปก่อนแล้วค่อยดูหน้ากันภายหลังหน้าตานี่ไม่สำคัญอะไรเพราะว่าไม่ได้แปลกจมูกสองรูเหมือนกันตาก็เหมือนกันหูก็เหมือนกันอะไรอะไรก็เหมือนกันทุกคนติดกันแต่เพียงรูปมันหน้าเป็นอย่างนั้นหน้าเป็นอย่างนี้แต่ว่าส่วนรวมมันก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นให้นึกว่าหน้าตาเป็นอย่างนั้นแล้วเอาเสียงธรรมะดีกว่าเพราะเสียงธรรมนี่เป็นสิ่งสำคัญกว่าร่างกายครั้งหนึ่งพระเจ้าประสิทธิ์นาทิโกศลไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ไปกอดพระบาทพระผู้มีพระภาคทรงจุมพิษที่กว่าเท้าหลังเท้าของพระองค์หลายครั้งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าร่างกายของตถาคตก็เหมือนกับร่างกายของคนทั่วไปมีการเปื่อยเน่าเมื่อถึงแก่ความตายแล้วก็ไม่ได้เป็นสิ่งสะอาดอะไรปฏิกูลเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่ตถาคตมีนั้นคือสภาพจิตใจที่แตกต่างจากชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลายคือจิตที่เป็นพุทธะนี่แตกต่างจากจิตของชาวบ้านทั่วไปเพราะจิตของชาวบ้านทั่วไปนั้นยังตกอยู่ในอำนาจของสิ่งทั้งหลายในโลกแต่ว่าน้ำพระทัยของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้ติดอยู่ในสิ่งใดๆพระเจ้าประเสริฐก็กราบทูลว่าข้อนั้นข้าพระองค์ทราบแล้วแต่ว่าข้าพระองค์มีความเลื่อมใสอย่างยิ่งในพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้กระทำในรูปเช่นนี้ตามแบบของผู้ที่เป็นชาวบ้านแต่พระผู้มีพระภาคก็ไม่นิยมให้กระทำเช่นนั้นให้ถือเอาธรรมะที่พระองค์สอนเอาไปใช้เป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันมากกว่าเพราะว่าธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ตายไม่เสียหายแต่เป็นสิ่งให้ประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจของเราทั้งหลายทุกคนนะเพราะฉะนั้นอย่าไปนึกถึงเรื่องรูปคนแต่ให้นึกถึงคุณภาพของคนนั่นนั่นเราจะต้องเสียงที่เป็นธรรมะจะเป็นเสียงใครก็ได้แต่ถ้าเป็นเสียงที่เปล่งออกมาเป็นธรรมะเป็นเครื่องชี้ทางแก้ทุกข์ชี้ทางสุขให้เราได้เกิดความรู้ความเข้าใจก็ถือว่าเสียงนั้นเป็นเสียงที่มีประโยชน์เป็นคุณเป็นค่าแต่ถ้าเป็นเสียงด่าว่าอยากใจใครก็ตาม
ไม่เป็นมงคลหูไม่เป็นปิยวาจาคือไม่เป็นวาจาที่น่ารักน่าชอบใจเสียงนั้นใช่ไม่ได้แต่ถ้าเสียงใดแม้จะหนักไปหน่อยแต่ว่าเป็นเสียงที่เตือนจิตสะกิดใจให้เราเกิดความรู้สึกนึกคิดในทางที่ถูกที่ชอบเสียงนั้นควรฟังเช่นเสียงด่าว่าของผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือแม่พระสงฆ์องค์เจ้าบางทีก็พูดอาจจะหนักไปบ้างเพราะความปรารถนาดีต้องการพูดให้กระเทือนใจให้เกิดความคิดเราก็อย่าไปโกรธในซุ้มเสียงเหล่านั้นแต่ให้คิดว่าเจตนาเป็นกุศลเป็นเรื่องที่ต้องการให้เราได้สำนึกในหน้าที่ในการปฏิบัติจะได้เปลี่ยนแปลงความคิดความเห็นให้เข้าหาความถูกต้องเมื่อเสียงนั้นจะหนักไปบ้างก็อย่าไปถือเหมือนยาแก้โรคนี่ไม่ได้หวานทุกขนาดหรอกแต่ยาปัจจุบันก็เคลือบน้ำตาลไว้ข้างนอกเพื่อให้คนกินง่ายๆแต่ถ้ายาแบบโบราณแล้วก็ไม่มีการเคลือบน้ำตาลต้มมาอย่างใดก็กินกันไปอย่างนั้นบางขนาดต้องอุดจมูกแล้วกินเข้าไปเพราะกลิ่นมันแรงแล้วก็ขมติดคออยู่ตั้ง2ชั่วโมง3ชั่วโมงเป็นยาที่ขมมากแต่ว่ายาที่ขมนั้นมันเป็นประโยชน์แก่ร่างกายหายโรคหายภัยและร่างกายสบายดีจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าวาจาที่ขมขื่นแต่ว่ามีประโยชน์ก็เป็นวาจาที่มีคุณค่าแก่เราผู้ได้ยินได้ฟังเราได้ฟังแล้วอย่าไปเกิดเจ็บใจขัดเคืองในเรื่องนั้นแต่ควรคิดว่าเมื่อแท้มันเป็นคำเตือนใจที่เราควรจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเราเอาคำพูดนั้นมาใช้ดีกว่าคำพูดของคนบางคนอาจจะทบกระเทือนจิตใจคนได้ถ้าคนนั้นขาดคุณธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาทันทีเช่นเขาพูดอะไรให้เราได้ฟังที่โลกสมมติว่ามันไม่ดีเป็นคำไม่เพราะหูเนี่ยถ้าคนฟังเป็นผู้ขาดธรรมะพอฟังปุ๊บก็จะโกรธขึ้นมาทันทีเพราะว่าเสียงนั้นมากระทบหูเกิดความรู้ทางหูแล้วก็มันเกิดผัสสะขึ้นมาเหมือนเมื่อตะกี้ในท่านเจ้าคุณพุทธทาสเทศทางวิทยุว่ามันอยู่ที่ผัสสะคือการกระทบเสียงมากระทบหูเกิดความรู้ทางหูเสียงหูความรู้ทางหูรวมกันเรียกว่าผัสสะผัสสะตัวนี้นะจะทำให้เราเกิดกิเลสก็ได้ให้เราไม่เกิดกิเลสก็ได้สุดแล้วแต่ฐานทางจิตใจของบุคคลนั้นถ้าฐานทางจิตใจมันมีกิเลสอยู่ในใจหรือว่ามีความรู้สึกถือตัวถือตนมานะอยู่ในใจเขาพูดคำไม่ดีให้มากระทบประสาทหูก็จะเกิดโกรธขึ้นมาทันทีการโกรธขึ้นมาทันทีนั้นเป็นเครื่องวัดบุคคลเขาด่าเราเนี่ยเป็นเครื่องวัดว่าเราสนได้หรือเปล่าใจเราเยือกเย็นหรือเปล่าถ้าเราไม่เยือกเย็นเราโกรธต่อไปก็เป็นเครื่องวัดว่ายังไม่แก่กล้าความรู้สึกนึกคิดยังไม่สูงพอการปฏิบัติธรรมะยังไม่เป็นหลักประกันในการคุ้มครองชีวิตเรายังโกรธอยู่ยังเคืองอยู่ก็ยังไม่ดีอันนี้ถ้าว่าเราไม่โกรธไม่เคืองคำพูดของคนนั้นได้ฟังแล้วก็เห็นแต่ว่ามันเป็นลมปากออกจากปากแล้วมันก็หายไปให้ลมที่พัดตามธรรมชาติลมร้อนมันร้อนผิวหนังลมหนาวมันก็หนาวผิวหนังแต่ว่าลมปากนี่ไม่ได้ทำให้ร้อนแล้วก็ไม่ได้ทำให้หนาวอะไรมันนิดเดียวแต่นั่นเองเปล่งออกมาเป็นเสียงแล้วลมนั่นก็หายไปแต่มันมากระทบประสาทหูของเราถ้าว่าเราหวั่นไหวไปตามคำเหล่านั้นเราก็โกรธขึ้นมา
บางทีก็โกรธแรงขึ้นมาแล้วก็วิ่งเต้นไปเที่ยวโผนธนากับคนนั่นกับคนนี้ไปประกาศให้คนอื่นรู้ว่าฉันนั้นมันคนขี้โกรธฉันบังคับตัวเองไม่ได้ฉันควบคุมตัวเองไม่ได้อะไรกระทบนิดกระทบหน่อยก็ปรุงปังโผงผางขึ้นมาไม่ได้อะไรขึ้นมาบ้างในการที่ทำเช่นนั้นมันได้แต่การขาดคุณทำให้คนอื่นมองเห็นว่าเราเป็นผู้ขาดคุณธรรมเป็นหลักกรองใจขาดความการบังคับตัวเองขาดการอดทนขาดความเสียสละในสิ่งนั้นไปเอามาโดยไม่เข้าเรื่องแล้วก็ยังจะเป็นเครื่องมือให้คนอื่นเอาไปพูดเอาไปเขียนเอาไปโฆษณามันดังในทางที่ไม่ค่อยเป็นมงคลอะไรในการกระทำเช่นนั้นเป็นเรื่องเสียทั้งนั้นแหละไม่ได้เป็นเรื่องดีงามอะไรแก่ตัวเราทางที่ถูกนั้นควรจะได้ทำไว้ในใจว่าเราจะไม่โกรธใครเราจะไม่เคืองใครใครจะพูดอะไรกับเราเราก็จะเฉยๆเราจะไม่แสดงอาการโกรธไม่แสดงอาการเกลียดชังหรือไม่แสดงอาการออกไปในรูปเช่นนั้นอันนี้จะช่วยให้เราสบายใจและถ้าใครเห็นเรากระทำเช่นนั้นเขาก็ชมเชยเราว่าคนนี้เขาหนักแน่นใจเขาเย็นใจเขาสงบได้รับเกียรติได้รับคำชมเชยเพราะเรามีคุณธรรมเป็นหลักคุ้มครองจิตใจแต่ถ้าเราไม่มีคุณธรรมเป็นเครื่องครองใจคนก็จะอาจมองเห็นว่ามีความรู้แต่ไม่มีปัญญารักษาจิตใจความรู้ในทางลูกอาจจะมีเช่นสอบไล่ได้สูงได้ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกแต่ว่าจิตใจก็ยังไม่ดีขึ้นยังเป็นคนร่าเริงวู่วามใครพูดอะไรกระทบหูนิดหน่อยก็เล่นออกไปทันทีอย่างนี้แสดงว่ายังไม่หนักแน่นไม่หนักแล้วก็ไม่แน่ไอ้ของหนักเน้นในมันดีในสมัยไม่เดี๋ยวนี้ก็ยังทำกันอยู่เวลาเขามีงานวัดงานวานภาคเหนือก็ทำไว้เขาทำเป็นโรงเล็กๆแล้วก็มีผ้าหุ้มเป็นหลังคาแล้วก็ในโรงนั้นก็มีก้อนหินก้อนหนึ่งก้อนใหญ่พอสมควรพอวางได้แล้วก็มีบาตรมีเอาไปวางไว้ด้วยเครื่องบูชาสักการะที่อื่นไม่มีแต่มีอยู่ที่เชียงใหม่เอามาไปเห็นเข้าก็สนใจเลยไปถามญาติโยมว่านั่นอะไรใครเอาสารผีอะไรมาวางไว้ในลานวัดอีกอ่ะเขาบอกว่าไม่ใช่สารผีเป็นสารพระอุปคุตสารพระอุปคุตแล้วก็บอกว่ามีอะไรนั่งในสารพระอุปคุตน่ะมีก้อนหินก้อนแล้วก็มีบาตรพระมีเครื่องบูชาสักการะพอเขาบอกอย่างนั้นก็มองไปในแง่ธรรมะได้ทันทีว่าคนโบราณนั้นเขาฉลาดเขาทำอะไรเป็นเครื่องเตือนใจเป็นแบบปริศนาธรรมแต่ว่าคนที่ไม่คิดมันก็ไม่เข้าใจไม่รู้ว่าอะไรเลยไปถือเป็นของขลังไปเป็นไสยศาสตร์ไปเมื่อแท้นั้นเขาทำไหว้เพื่อเป็นเครื่องสะกิดใจเพราะว่าในการทำงานนี่คนมากันมากคนมากมากต่างจิตต่างใจต่างความคิดความเห็นอาจจะเกิดการกระทบกระทั่งกันแล้วทะเลาะเบาะแว้งกันก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเป็นเช่นนั้นขึ้นในสังคมเขาทำสิ่งนั้นเป็นเพื่อเตือนใจไหว้แต่ว่าคนมันไม่คิดเมื่อไม่คิดก็ไม่เห็นและก็ไม่เข้าใจความจริงนั้นที่เขาเอาหินมาวางไว้นั้นก็เพื่อจะเป็นเครื่องเตือนใจว่าให้หนักเหมือนหินให้แน่นเหมือนหินหินนี่มันแน่นมันไม่มีรูที่น้ำจะซึมเข้าไปได้เลยและมันมีน้ำหนักมากเราก็ต้องทำใจให้หนักเหมือนหินให้แน่นเหมือนหินอะไรมากระทบกระทั่งกันบ้างนิดๆหน่อยๆอย่าไปโกรธเคืองกันอย่าไปชกต่อยตีรันควันแทงกันอันนี้เป็นเครื่องเตือนใจอย่างนั้นให้เราเป็นคนหนักแน่น
แล้วก็มีคำพังเผยของคนโบราณก็พูดไว้ว่าไปไหนอย่าพกนิ่มให้พกหินไปเขาว่าอย่างนั้นญาติโยมเคยได้ยินมั้งคนเฒ่าคนแก่เขาสอนเด็กหนุ่มหรือว่าสอนคนไม่ใช่หนุ่มอ่ะเวลาไปไหนเขารู้ว่าไปในที่นั้นมันจะมีอะไรเกิดขึ้นเขาก็พูดเป็นเชิงแนะว่าเออไปเถอะอย่าพกนิ่มไปให้พกหินไปให้คนที่มันไม่รู้เรื่องอะไรก็เดินไปเจอก้อนหินก็เอาใส่พกไปพกไปก้อนเพราะว่าคุณยายแกบอกว่าให้พกหินไปอย่าพกนิ่มไปความจริงนั้นนิ่มนะมันเบาเป็นของเบาลมพัดนิดหน่อยก็ปลิวว่องไปแต่ว่าเรายกแล้วก็เป่ามันก็ปลิวไปมันเบามันปลิวง่ายแต่ว่าหินนั้นมันหนักลมพัดก็ไม่หวั่นไหวอะไรก็ไม่หวั่นไหวทั้งนั้นแหละก็หมายความว่าให้ไปด้วยใจที่หนักแน่นให้ไปด้วยความหนักแน่นในใจอย่าใจเบาอย่าใจเร็วอย่าใจร้อนอย่าเป็นคนหวั่นไหวต่ออารมณ์ที่มากระทบนั่นหมายความว่าใจเป็นหินใจหนักเป็นหินขึ้นมาหนักแน่นอะไรมากระทบก็ไม่หวั่นไหวโยกโครงไปกับอะไรอย่างนั้นคำพูดเหล่านี้เป็นคำเตือนใจไปไหนอย่าพกนิ่งให้พกหินไปเพื่อให้ไปด้วยความหนักแน่นด้วยความอดทนด้วยการใช้สติปัญญาพิจารณาสิ่งทั้งหลายคนเราในสมัยนี้มักจะใจร้อนใจเร็วหุนหันทันเด้ทำอะไรวู่วามเช่นคนขับรถนี่มีคนประเภทวู่วามอยู่ไม่ใช่น้อยรีบร้อนเหลือเกินเคยนั่งรถบนถนนสายวิภาวดีรังสิตช่องมันก็กว้างไปสบายแต่บางทีก็มีรถเพลงอย่างรีบร้อนมาก็พูดคนกลับว่าไอ้นั่นก็จะไปขึ้นเรือบินมันกลัวจะเรือไม่ทันเรือบินมันต้องรีบไปหน่อยแต่แน่ตัวมันจะไปนอนโรงพยาบาลมากกว่าไปขึ้นเรือบินขับรถแบบนั้นนี่คือความร้อนร้อนใจขับเร็วๆวันหนึ่งทหารนักบินเนี่ยคือว่าคงจะขี่แต่นั่งแต่เรือบินมันไม่มีอะไรขวางหน้านี่ก็บินไปตามชอบใจไม่ชนกับใครแต่เมื่อมานั่งขับรถบนถนนเข้าพอไปถึงตรงนั้นมันเป็นทางแยกเข้าบ้านรถไฟถนนวิภาวดีเขามีไฟแดงไฟเขียวรถนักบินคันนั้นถึงไฟแดงก็ไม่หยุดฝ่าไฟแดงไปเลยเมื่อฝ่าไฟแดงก็รถออกมาทางขวามือคันหนึ่งก็ออกมาถึงไอ้รถของทหารนั่นก็ชนปึ้งลอยหมุนเลยเอามานั่งรถไปก็เห็นว่ารถคันนั้นหมุนเลยหมุนแล้วมันขับพ้นไปขับพ้นไปก็ไอ้นั่นก็หยุดหมุนดีที่ว่าไม่มีรถผ่านไปชนเพราะไฟแดงมันบังคับไว้ไอ้นั่นฝ่าไฟแดงไปก็มีตำรวจอยู่คนหนึ่งที่ตรงนั้นขี่มอเตอร์ไซค์สตาร์ทเครื่องพวดไปลื่นไปทันที่เชิงสะพานลาดพร้าวมานั่งรถไปก็ไปทันพอดีเห็นก็เรียกตัวลงมาแต่งชุดทหารอากาศก็เลยโอ้เขาเคยแต่นั่งเรือบินไม่เคยนั่งรถยนต์บนถนนจึงขับรถก็คือขับเรือบินนะแล้วไม่ได้ไปคนเดียวนะไปกับแฟนแกด้วยนะเลยตำรวจเรียกตัวลงมาก็หน้าทีหน้าเคียวไปแต่คนขับรถคันนี้ก็วิ่งตามไปเพื่อเรียกค่าเสียหายกันนี่ก็เรียกว่าพกนุ่มคนอย่างนี้ก็พกนุ่มไม่ได้พกหินมันก็ลำบากเพราะฉะนั้นเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นในที่ใดๆที่มีการใช้คำพูดกันเนี่ยถ้าเราพกหินแล้วไม่ค่อยเป็นอะไรแต่ถ้าพกนุ่มแล้วเกิดโมโหโทสู่ก็เรียกว่าอย่างนั้นโมโหก็คือมันมืดขึ้นมาโทสะก็คือร้อนขึ้นมาจุดไฟเผาตัวเองให้ร้อนร้อนแม่ก็ร้อนคนเดียวไม่ได้ตัวคนอื่นจะไม่รู้ว่าเราเป็นคนอย่างนั้นก็ต้องไปบอกพวกคนใกล้เคียงบางทีก็ไปบอกคนหนังสือพิมพ์ว่าคนคนนั้นว่าฉันอย่างนั้นทำฉันอย่างนี้แล้วมันได้อะไรขึ้นมานอกจากว่าเอาเหยื่อไปป้อนให้หนังสือพิมพ์เอาไปเขียนในหนังสือพิมพ์ต่อไปให้นักอ่านข่าวทางวิทยุเอาไปอ่านต่อไปเป็นการโฆษณาที่ไม่ได้เรื่องอะไรไม่ได้เกียรติอะไรนี่ก็เพราะว่าขาดคุณธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจ
จึงได้เกิดปัญหาขึ้นอย่างนั้นในสังคมมนุษย์เราในปัจจุบันนี้เหตุการณ์บางอย่างมันไม่น่าจะเกิดแต่มันก็เกิดขึ้นเรื่องบางเรื่องมันควรจะยึดเพียงนี้แต่มันยาวออกไปที่ยาวออกไปนั่นก็เพราะว่าคนเรามันขาดห้ามล้อรถไม่มีห้ามล้อนี่มันชนกันเป็นแถวไปเลยชนกันตั้งหลายหลายคันคนขาดห้ามล้อนี่ก็เหมือนกันน่ะยับยั้งชั่งใจไม่ได้แล้วก็ไหลไปตามเรื่องที่เกิดขึ้นกลายเป็นเรื่องยาวไปมาน้ำพึ่งหยดเดียวทำให้รถกันตายไปตั้งมากมายในหมู่บ้านนั้นตำบลนั้นก็น้ำพึ่งหยดเดียวคำพูดนิดหน่อยถ้าเราให้อภัยเสียมันก็ไม่มีเรื่องอะไรพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องอย่างนี้ไว้ว่าอย่างไรมีอยู่ในพระสูตรสูตรหนึ่งท่านว่าไว้ดีคือบอกว่าภิกษุทั้งหลายถ้าจูนใจร้ายเอาเลื่อยคมกริบมาเลื่อยขาของเธอหนังขาดเนื้อขาดสายโลหิตขาดเจ็บกระดูกถ้าเธอมีใจโกรธเคืองต่อโจรนั้นไม่ชื่อว่าเธอทำตามคำสอนของตถาคตมีใจโกรธเคืองต่อโจรที่เอาเลื่อยมาเลื่อยขาไม่ชื่อว่าทำตามคำสอนของตถาคตของพระพุทธเจ้าการทำตามคำสอนของตถาคตก็คือไม่โกรธในการประทุษร้ายของโจรคนนั้นแม้เขาจะเลื่อยขาเราก็ยังไม่โกรธเรามีความควบคุมจิตใจได้เราอดได้เราทนได้เรายิ้มรับกับเหตุการณ์ได้นั่นแหละชื่อว่าได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์สอนไว้อย่างนั้นแล้วก็คราวหนึ่งมีเรื่องคือพระพุทธเจ้ากับพระสาวกจำนวนมาก เดินทางไปกับพระสาวกจำนวนมากเดินทางไปเมืองราชคฤห์อันนี้ก็มีปริพาชกอีกพวกหนึ่งกับคนกับคณะศิษย์เดินทางมาเหมือนกันในหมู่ปริพาชกนั้นอาจารย์กับลูกศิษย์ความคิดไม่ตรงกันอาจารย์เดินนินทาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตลอดทางแต่ว่าลูกศิษย์นั้นเดินสรรเสริญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดทางขัดกันอยู่เนี้ยกันเป็นอาจารย์ลูกศิษย์กันแต่ว่าอาจารย์นั้นเป็นคนพูดนินทาพระพุทธเจ้าลูกศิษย์นั้นตับสรรเสริญพระพุทธเจ้าก็เดินเถียงกันไปอาจารย์ว่าไม่ไหวพระพุทธเจ้าแย่มากลูกศิษย์ก็แม้พระพุทธเจ้านี่หน้ากราบหน้าไหว้ใจดีใจงามเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ว่ากันไปเรื่อยก็ได้ยินไปถึงพระที่เดินผ่านเหมือนกันพอได้ยินเช่นนั้นก็ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อไปกราบทูลพระองค์ก็กล่าวว่าเธออย่าไปยินดียินร้ายกับคำพูดของคนใดๆเขาพูดชมเราก็อย่ายินดีพูดติเราก็อย่ายินร้ายเพราะถ้าเรายินดีปัญญาหายไปยินร้ายก็ปัญญามันจะหายไปด้วยเหมือนกันเหตุผลหายไปความรู้สึกผิดชอบหายไปเพราะความยินดียินร้ายหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเราเมาเขาชมเราเมาเขาติเราก็เมาเหมือนกันแต่เมาคนละแบบเขาชมนี่เหมือนกับเมาเหล้าหวานไอ้เขาตินี่มันเมาเหล้าดีตีสูงนะเรียกว่ามันพอกินเข้าไปถึงก็หน้าบื้อไปเลยทีเดียวละอย่างนั้นมันหวั่นไหวไปกับสิ่งเหล่านั้นการหวั่นไหวนั่นก็จะเกิดความหลงได้ง่ายเช่นว่าเขาชมให้เราหลงเนี่ยชมให้เราหลงเราอาจจะเสียท่าเขาก็ได้นะคนบางคนมันลิ้นมันเก่งสวัสดิ์หวานเดียวมาถึงพวกชมเราจนเพลินไปเดี๋ยวมันก็ขอยืมสตางค์เราแล้วนะเรามันลืมแต่ก็เพราะว่าเขายอให้เราใหญ่เราก็ต้องให้มันไอ้ให้สตางค์ยืมมันไม่เท่าไหร่แล้วมันชมเราจนกระทั่งว่าเราเซ็นอะไรให้มันเสียท่าเข้าไปนะเป็นเงินตั้ง 2-3 ล้านก็มีนี่เรื่องอย่างนี้มีมันชมพูดจาอย่างนั้นอย่างนี้ยกเหตุยกผลนะคนแก่ผู้ซื่อสัตย์มัวแต่เข้าวัดเข้าวาแต่ไม่ปฏิบัติธรรมะมันลึกซึ้งตัวเด็กมันต้มมอต้มให้เซ็นมอบอำนาจให้แล้วมันเอาไปขายนะ
ขายแล้วมันไม่เอาเงินมาให้คนแก่ก็เดือดร้อนนะมันไม่ใช่เงินเล็กน้อยเลยมาตั้ง3ล้านนึงมันเป็นอย่างนี้นี่ก็เพราะว่าหลงในคำชมในกริยาท่าทางในความอ่อนน้อมมันเข้ามาถึงกราบมือกราบตีนพูดจาแสดงมายาเนี่ยเขาเรียกว่ามายาละมันไม่ได้แสดงจริงจังอะไรเป็นมายาตาใสแสดงให้เห็นก็เลยหลงลมมันเข้าให้มันทุกอย่างเป็นให้ทุกอย่างให้ไปจัดการขายแล้วเอาเจ้าเงินมาให้คุณตานะหนูไม่โกงคุณตาหรอกมันจะโกงแต่มันบอกว่ามันไม่โกงครับคุณตาเขาไม่เป็นไรคุณตาเชื่อแต่คุณตาก็เกรงใจตัวอีหนูคนนั้นมันจะเสียใจว่าไม่เชื่อเลยบอกว่าตาเชื่อเรื่องอย่างนี้ตาไว้ใจเสร็จแล้วมันไปทำเสร็จแล้วมันไม่มาหาคุณตาเลยมันหายหัวไปเฉยเลยคุณตาก็เดือดร้อนไปตามๆกันนี่มันเป็นอย่างนี้บ่อยๆเพราะฉะนั้นใครที่มาพูดหวานกับเราเนี่ยต้องมีสติว่าฉันไว้ใจว่าไหนแม่คนนี้ถ้าจะมีลูกไม่อะไรกูต้องระวังหน่อยแล้วก็ไม่เสียท่าแต่รู้สึกตัวอย่างนั้นนะไม่ว่าหญิงว่าชายแหละที่มาพูดแบบลูกไม่กับเราต้องระวังได้เพราะว่ามันมีลูกไม่คนเราจะมาขออะไรจากเราไม่จะถึงขอทันทีเลยคือชกไม่กว่าจะขอชาลีกันหาเนี่ยชักแม่แม่ตั้งห้าขึ้นมาล่อใช่ก่อนนะที่ว่าชักแม่น้ำตั้งห้าหมายความว่าแม่น้ำห้าสายเต็มไปด้วยน้ำแล้วก็ใสสะอาดปราศจากทุกข์ใครจะกินก็ได้จะอาบก็ได้แล้วก็ยังไหลไปรวมแม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำคงคาก็เป็นแม่น้ำที่ศักดิ์สิทธิ์คนนิยมไปอาบไปบูชาฉันใดน้ำพระทัยของพระเวสสันดรนี่ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความเสียสละเต็มไปเตี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณาเห็นอกคนยากคนจนไม่ว่าใครบากหน้าเขามาขออะไรก็ให้ทั้งนั้นแหละย่อพระเวสสันดรความจริงพระเวสสันดรแกท่านรู้เหมือนกันรู้ว่าตาแก่นี่มาย่อคงจะขออะไรปู่อีกแล้วมันจะขออะไรอีกเราหมดแล้วนี่ทรัพย์สมบัติก็ไม่มีแล้วมันจะมาขออะไรย่อไปย่อมามาขอลูกไงขอเอาชาลีกันหนาไปเป็นคนใช้เพราะว่าจูชกนี่แกได้เมียสาวคราวนี้เมียสาวก็ลงปฏิบัติดีแม่อมิตดานี่เรียบร้อยมากเป็นแม่บ้านที่ดีลงไปถ่านน้ำตักน้ำขึ้นมาให้จูชกอาบกินอะไรสะดวกสบายอันนี้ก็ชายอื่นในบ้านนั้นมีเมียมีครอบครัวภรรยาของตัวไม่เคยปฏิบัติต่อตัวอย่างนั้นก็พอเห็นอมิตดาปฏิบัติต่อชายแก่ก็ริษยาตาแก่ขึ้นมาแล้วก็เคลื่อนภรรยาของตัวขึ้นมาก็เลยไปบ้านก็ไปต่อว่าภรรยาบอกว่าพวกเธอนี่ไม่ดูแม่อมิตดาเขามั่งเลยเขามีผัวแก่แต่ว่าเขาปฏิบัติดีตัดหน้าไม่อาบบ้านจอกสะอาดเรียบร้อยแต่แกแล้วมันไม่ได้เรื่องไรแล้วเอาแล้วพอพูดอย่างนั้นลมเพชรหึงมันเกิดขึ้นในใจของปัญญาเหล่านั้นนึกว่าผัวนี่ไปชอบนางอมิตดาเพราะว่าไปยอนางอมิตดาก็ต้องไปชอบนะสุภาพสตรีเราเนี่ยสามีมาชมหญิงอื่นต่อหน้าไม่ได้นะก็มันเป็นอย่างนั้นมันเรียกว่าของเก่าอันนี้มันของเก่ามีด้วยกันดังนั้นคนละเล็กคนละน้อยจักเก็ตขึงตาขึ้นมาทีเดียวอันนี้ก็เลยทะเลาะกันทุบตีกันพอทุบตีกันก็ไอ้ผู้หญิงทั้งหลายก็นึกว่าเรามันอยู่กันมาสะดวกสบายไม่มีเรื่องอะไรแต่แม่หญิงกาลเกณีคนนี้ก็มาอยู่ในหมู่บ้านเราถูกทุบถูกตีเราต้องจัดการแก้เหตุกันเอาแล้วพอแม่มิตรดาลงไปท่านนะไอ้พวกผู้หญิงเหล่านั้นก็ไปยืนเป็นแถวเลยเข้าแถวต้อนรับด้วยคำพูดที่ไม่เพราะหูแล้วไม่จะพูดอย่างเดียวลงมือลงไม้เขาเสียด้วยนะนางอมิตดาก็ร้องไห้ร้องห่มกลับมาบ้านจูชกก็ลงจากบันไดเรือนก็ไปปลอบโยนว่ามันเรื่องอะไรทำไมถึงร้องไห้ก็บอกว่าไอ้พวกผู้หญิงทั้งหลายมันตัดข้อต่อว่าหาว่าหนูนี่มีผัวเป็นคนแก่อย่างนั้นอย่างนี้บอกว่าทีนี้หนูจะไม่ลงไปตักน้ำต่อไปแล้วจูชกบอกไม่เป็นไรอย่างน้ำเรื่องถ้าไม่ต้องไปตักฉันจะไปตักมาเองไม่ได้
สามีทำงานอย่างนั้นไม่เป็นมงคลแก่ภรรยาภรรยามีหน้าที่จะปฏิบัติสามีจะให้สามีปฏิบัติอย่างนั้นมันผิดระเบียบโบราณไม่ได้แต่ว่าถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ท่านจะต้องไปหาคนชายไม้กันสักสองคนฉันจะไปหาที่ไหนไอ้คนชายเนี่ยมันลำบากนะมุกดาบอกว่ามีลูกพระเวสสันดรน่ะสองคนน่ะพระเวสสันดรนี่ใจดีใครไปขออะไรก็ให้ทั้งนั้นแหละท่านต้องไปวันนี้เดินทางเลยจัดเสบียงกลางใส่ย่ามให้ชูทบออกเดินทางไปหาพระเวสสันดรน่ะไปที่ในป่าเขาวงกฏเนาะอยู่ใกล้เขาหิมพานต์เนาะแล้วก็กว่าจะไปถึงเนาะก็พรรณนาสนุกสนานในป่าหิมพานต์มันใหญ่โตอย่างไรมีต้นไม้เสียงนกเสียงหกพระท่านเทศก็ฟังคลื่นไปนั่นแหละไอ้กันนี่ก็เรียกว่ากันมหาพุนป่าใหญ่พูดแต่เรื่องป่าพันไม้ต่างๆดอกไม้เสียงนกเสียงหกอะไรต่ออะไรเทศเนาะคนฟังก็เพลินเหมือนกันให้ดูชกไปขอดูชกก็ต้องไปรักพันยานอันนี้ไปถึงก็ชักแม่น้ำตั้งห้าขึ้นมาล่อพระเวสสันดรน่ะขอจุดขอนะพระเวสสันดรก็ต้องให้เพราะว่าท่านเป็นคนไม่ปฏิเสธใครเลยก็ให้แต่ให้แล้วบอกว่าเดี๋ยวก่อนต้องฉันได้นะให้แน่แต่ว่ารอให้แม่เขากลับมาสักหน่อยดูชกว่าไม่ได้ไม่ได้แต่คือแม่นางมัตสีกลับมานางมัตสีก็รักลูกคงจะกีดกันไม่ให้ลูกแก่เราเลยก็ตัดพ่อพระเวสสันดรดีๆไม่ชมแล้วดีนี่บอกเออเขาว่าพระเวสสันดรมีใจดีนักหนาเรานี่หลงชมจะเป็นนานเพิ่งทราบเดี๋ยวนี้เองว่าความจริงก็ไม่ดีอะไรนักใจกลับกรอกให้แล้วก็จะกลับไม่ให้แต่ว่าจะว่าไม่ให้มันก็รู้ดูอะไรอยู่เลยพูดบ่ายเบี่ยงให้รอมัตสีกลับมาก่อนก็รู้อยู่แล้วว่าแม่กับลูกนี่เขารักกันนักหนาจับมาแม่ก็คงจะไม่ให้นี่ลูกพระเวสสันดรผู้ใจใหญ่ตัดข้อต่อว่าพระเวสสันดรก็บอกเอาไม่เป็นไรว่าท่านอยากจะพาไปก็พาไปได้พาไปเรื่อยต่อพาออกจากสำนักก็แหมถือไม้เดียวหวดเลยก็ว่าจะขู่ให้กลัวว่าตั้งแต่เบื้องต้นหวดกู้กู้สองสามีกันหนาก็ร้องร้องก็มาหันหน้าไปวิงวอนพ่อนะพ่อก็จับคุ้นขึ้นมาเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าข่มพระทัยได้ข่มพระทัยได้ว่าไม่ใช่ลูกเราแล้วเราให้เขาแล้วนายกระบ่าวก็จะตีจะเคี่ยนแต่มันเป็นเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวก็ต้องข่มพระทัยด้วยความอดทนด้วยการบังคับตัวเองด้วยปัญญาปลงไปว่าเราให้เขาเป็นอำนาจสิทธิของเขาเราจะไปสอบเทศได้อย่างไรถ้าชูชกก็เคลื่อนพาไปตามเรื่องขู่เข็นกันไปกันตามเรื่องเรื่องมันไปอย่างนั้นนี่ก็แสดงเรื่องให้เห็นว่าไอ้สิ่งทั้งหลายเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คำพูดของคนเนี่ยมันมีอะไรอยู่ในนั้นเราจะต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้รอบคอบเช็คก่อนใครมาพูดอะไรต้องตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนซื่อหรือไม่ซื่อกุศลหรืออกุศลจะมาในไม่ไหนกับเราต้องตั้งข้อสงสัยอย่าพึ่งชอบทันทีอย่าพึ่งชังเข้าทันทีแต่ว่าต้องใช้สติปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาว่าอย่าไม่เสียเปรียบใครใครเพราะเดี๋ยวนี้คนมันเหลือเกินไอ้พวกประเภทนี้มันไม่ทำอะไรกินน่ะมันวางแผนว่าวันนี้กูจะไปต้มใครกูจะไปหลอกใครจะหาอุบายอย่างไรต้มให้มันแนบเนียนนะดวงนี้เขาต้มเก่งนะอย่าโยมจำไว้เลยนะเขาต้มถูกตามกฎหมายเลยกฎหมายทำไมไม่ได้ไปสู้กันทางศาลสู้ไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยทำนิติกรรมที่สำนักงานถูกต้องเรียบร้อยหมดนี่เขาเรียกว่าต้มอย่างฉลาดต้มถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยทำผิดถูกกฎหมายในเวลานี้โยมไม่จำไม่ด้วยนะเขาทำผิดถูกกฎหมายนะข้อไม่ได้ไปทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าทำถูกต้องหลายเซ็นถูกต้องแล้วไปทำนิติกรรมถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างอะไรเรียกว่านี่เรียกว่าเขามีหัวนะแล้วก็ไอ้นักต้มประเภทนี้นะมีทนายหัวแหลมในทางปูงอยู่ด้วยเหมือนกัน
ทนายนี่ออกแบบว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ให้มันถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ทำเรียบร้อยเรียบร้อยตามกฎหมายคนถูกโกงก็มีแต่เรานอนนั่งลูกหน้าอกกูตายแล้วตายแล้วเสียอกเสียใจไปเลยทีนี้จะแก้ยังไงก็แต่ว่าถ้าเป็นคนธรรมะธรรมโมหะก็ลงตกไปว่ามันคงจะโกงเข้ามาในชาติก่อนเรามันต้องโกงอีกทีถูกโกงก็โกงไปนั่นเรียกว่าไม่รู้จะลงอย่างไรนะแต่ต้องลงว่ากูคงจะเคยโกงเข้ามาในชาติก่อนแล้วมันมาโกงกูชาตินี้กรรมมันตามทันอันนี้ลงตกไปแต่ถ้าคนโกงไม่ตกก็เพียงผู้เอ็นสิบหกกันนั่นเองมันตามกูเจ็บแสบนักกูจะต้องใช่มาตรา16ก็แล้วทีนี้ใช่ม.16ก็แล้วเที่ยวเดินตามหาตัวคนโกงในเจอมาได้เป็นขวาดกันแบบนั้นคนไม่มีธรรมะก็ฆ่ากันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจึงฆ่ากันบ่อยๆด้วยเรื่องอย่างนี้เราได้ยินข่าวในหนังสือพิมพ์ว่าเศรษฐีร้อยล้านถูกยิงคว่ำข้าวเมาความไปยิงมาคว่ำข้าวข้าวปั้มแล้วไม่มีข้าวเมาจะกินเนื้อยิงไปทั้งนั้นตายไปได้ยินข่าวอย่างนี้ก็ไม่เคยเห็นนะเศรษฐีร้อยล้านทำไมจึงถูกยิงเนี่ยนี่มันต้องมีนะต้องมีกรรมแต่ไม่ใช่กรรมในชาติก่อนหรอกถ้าว่าไปศึกษาดูให้ดีมันกรรมในปัจจุบันนี่แหละไม่ใช่ชาติก่อนกรรมในปัจจุบันก็คือว่าไปแย่งประโยชน์จากคนอื่นบ้างทำให้เขาเสียหายบ้างเอาอำนาจเงินไปทำร้ายเขาบ้างเอาบริวารไปทำร้ายเขาบ้างคือมันมีแบบอิทธิพลมันมีแบบอิทธิพลในมันลำบากมันมีปัญหาไปรังแกคนนั้นไปรังแกคนนี้ไว้นะลองไปเสือกดูนะอามานี่ก็ชอบสืบเหมือนกันแหละมันเที่ยวเสือกอยู่เหมือนกันในเรื่องอย่างนี้เพราะว่าชอบไปเที่ยวถามเขาแหมได้ข่าวว่าคนนั้นตายเนี่ยเขาเป็นคนยังไงนะน่าสงสารจริงๆมีมั่งมีเงินทองจะมาตายที่หน้าสงสารเดี๋ยวก็บอกเฮ้ยสงสารอะไรมันทำชั่วมาแม่เดี๋ยวก็เปิดให้ฟังว่ามันอย่างนั้นมันอย่างนี้ไปโกงที่ดินเขามั่งอะไรต่ออะไรเขาเอามาจำนำว่าขาดวันเดียวมันก็เอาแล้วไอ้คนบ้านนอกมันค่อยมันไม่ค่อยจำเลยลืมมันจะเล่าว่าเอาไปจำนำครบปีเมื่อไรอะไรมันไม่รู้พอถึงอ้าวแล้วคุณอย่างนี้ไม่ได้แล้วขาดแล้วว่าอ๋อนายสงสารจะไม่ยอมอ่ะปัญหาอย่างนี้เกิดบ่อยๆทำให้คนคุ้นเคืองจิตใจคนมีธรรมะมันก็ไม่มีอะไรหรอกแต่คนที่ขาดธรรมะว่าโอ้มันทำตัวอย่างนี้ดูเรื่องแผ่นดินกันไม่ได้แล้วก็เกิดฆ่ากันตายบ่อยๆหักหลังกันบ่อยๆเมืองลำปางนะสมัยก่อนยิงกันมากเดี๋ยวนี้สงบไปหน่อยแล้วยิงกันเรื่องอะไรฆ่าฟินเนี่ยฆ่าฟินฟินเพื่อนนะไม่ใช่ฟินธรรมดาฆ่าฟินหักหลังกันแล้วก็เลยต้องฆ่ากันนะอยู่ร่วมแผ่นดินกันไม่ได้ฆ่ากันหักหลังกันถ้าสร้างปัญหาอย่างนี้มีบ่อยๆคนที่ถูกฆ่าส่วนมากเป็นคนที่ได้กระทำอะไรไว้ให้คนอื่นได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนตัวจริงต้องเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตว่าคนที่มีภัยมีเวรกับคนอื่นเนี่ยต้องระวังตัวมากที่สุดกินก็ต้องระวังนอนก็ต้องระวังเรียกว่าห้องนอนต้องมีเกราะแล้วนะทำขวาผนังยังไม่พอนะต้องเอาเหล็กมาเป็นหุ้มไว้ข้างล่างเพื่อจะกันกระสุนด้วยนะนอนก็เป็นทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์นั่งรถไปไหนนี่ต่อปืนใส่ไปด้วยความจริงไม่ได้ยิงนะไอ้โน่นมันแอบได้ที่ก่อนมันยิงก่อนแต่ว่าเวลาไปจันทร์สูตรพิษก็มีเพลงอยู่ในรถตั้งสองสามกระบอกกระสุนยังเต็มอยู่ยังไม่ได้ใช้สักเม็ดเดียวนะอย่างนี้เพราะกลัวอันตรายที่จะเกิดปัญหาขึ้นตำรวจก็เล่าให้ฟังว่าท่านอธิบดีตำรวจคนหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยท่านเป็นคนที่เรียกว่าร่อนๆอยู่สักหน่อยเวลาไปไหนนี่ปืนยาวปืนท่านในรถนะมากมายเป็นรถทีเดียวเรียกว่าฉุกเฉินหยิบได้ทันทีแต่เราหยิบไม่ทันนะแต่เพื่อนจะเล่นงานนะแต่ว่ายังไม่มีใครเล่นงานก็เลยก็ออกจากประเทศไทยไปก็ตายด้วยยึดเหล้าเมืองนอกไปเท่านั้นเองมันตายไปเองเพราะกินเหล้ามากเกินไปเรื่องเป็นอย่างนี้ตัวไม่ไปเพื่อสร้างตำไว้กับใครต่อใครไม่เป็นสุข
การทำบาปนี่ไม่เป็นสุขก่อนทำก็เป็นทุกข์กำลังทำอยู่ก็เป็นทุกข์ทำเสร็จแล้วก็มานอนเป็นทุกข์อยู่สิ่งใดที่เราได้มาจากบาปจากอกุศลเนี่ยมันเป็นพิษนะมันให้ผลเป็นความเล่าร้อนไม่เป็นความสุขในทางจิตใจเลยแม้แต่น้อยแต่คนเราไม่ค่อยคิดถึงเรื่องอย่างนั้นเพราะนึกว่าเรามีพักมีพวกแต่บางทีพวกของตัวนั่นแหละกลายเป็นทรยศตัวเองลูกเรือมันเป็นหนอนก็มีนะก้อนข้าวมันกลายไปเป็นเสือก็มีนะคนโบราณก็ว่าก้อนข้าวเป็นเสือเสือเป็นหนอนนะไอ้ก้อนข้าวที่เราหุงข้าวมันอยู่ทุกวันทุกวันนะมันกลายเป็นเสือขบคนหุงข้าวตายก็ได้นะแล้วเกลือที่เรากินอยู่นี้มันกลายเป็นหนอนไปก็ได้อันนี้หมายความว่าคนภายในสร้างพิษสร้างภัยให้แก่ผู้ที่อยู่ร่วมกันเช่นคนร้ายทำโทษทำให้เกิดเรื่องแก่เราลูกน้องทำให้เกิดเรื่องแก่เรานี่ก็เรียกว่าเกลือเป็นหนอนก้อนข้าวกลายเป็นเสือขึ้นมาสมัยนี้ไม่ได้ใช้ก้อนข้าวแล้วควรจะพูดว่าหม้อไฟคว้ายุตาชื่อกลายเป็นเสือขึ้นมาก็ได้ทุกวันนี้มันเกิดพิษเกิดภัยขึ้นมาหม้อไฟคว้ากลายเป็นพิษขึ้นมามันก็อันตรายนี่หมายความว่าเกิดจากภายในแต่ว่าสิ่งภายในนั้นก็เกิดจากตัวผู้เป็นหัวหน้าเป็นเจ้าของบ้านการพูดจาการแสดงออกอะไรต่างๆนี่มันไม่เรียบร้อยทำให้กระทบกระเทือนจิตใจสะสมมันเกิดกระทบกระเทือนจิตใจสะสมไว้วันละเล็กวันละน้อยน้อยน้อยไม่ค่อยมากขึ้นเลยไอ้นี่เสียหายเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าอย่าพูดคำหยาบกับใครใครอย่าปลงวาจาหยาบกับใครใครไม่ว่าใครจะเป็นอะไรชาวนาลาชาวไร่คนยากคนจนคนเข็นใจเราก็ต้องพูดดีๆกับเขาอย่าพูดคำให้เขาเคืองใจถ้าคนนั้นอาจจะโกรธเราแล้วจะมาทำอะไรเราก็ได้เพราะเขาโกรธคำพูดของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องพูดวาจาไพเราะกับคนเหล่านั้นให้หรือไม่ให้เขาพูดกับเขาดีๆให้ด้วยความเคารพเช่นว่าคนขอทานมาขอทานถ้าเราจะไม่ให้ก็พูดดีๆถ้าจะให้ก็ให้ไอ้สุภาพให้เขาสบายใจให้เขาให้พรในใจนะไอ้คนขอทานบางคนมันก็เอาเหมือนกันนะไอ้วันนั้นวันหนึ่งวันให้ทุกวันพอวันหนึ่งไม่ให้มาวันนี้ทำอะไรขึ้นมาไม่ให้อะไรมันจะว่าแบบมันว่าตามมาเรื่องมันเราอย่าไปโกรธคนอย่างนั้นเพราะจิตใจเขามันเป็นอย่างนั้นไม่ได้มีการศึกษาไม่ได้มีการเล่าเรียนเราจะไปเล่นกับคนอย่างนั้นไม่ได้คำไทยที่เขาพูดว่าอย่าเอาทองไปถูกับกระเบื้องอย่าเอาเนื้อไปแลกกับหนังอย่าเอาพิมพ์เศษไปแลกกับเกลือคนโบราณพูดไว้น่าฟังพูดดีๆมีประโยชน์ทั้งนั้นแหละเนื้อเอาไปแลกหนังทำไมเนื้อมันต้มกินได้แกงกินก็ได้ปิ้งกินก็ได้หนังกินได้นะมีนี้จะหนังหมูแล้วก็ทำแคบหมูเชียงใหม่แต่ละเองนอกนั้นหนังควายกินไม่ได้หนังหัวก็ไม่ไหวกว่าจะกินได้ก็ต้องกรรมวิธีมันมากเหลือเกินมันเสียเวลากินก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรนอกจากแค่หมูเรียกว่าเป็นหนังหมูกินเที่ยวกรวบๆมันๆพอกระไรได้กินน้ำพริกแดงพอใช้ได้นอกนั้นมันไม่ได้เรื่องแล้วเรามีเนื้อจะไปแลกหนังทำไมมีพิมพ์เศษจะไปแลกกับเกลือทำไมเพราะเกลือมันราคามันถูกกว่าพิมพ์เศษแล้วก็พิมพ์เศษราคาแพงกว่าการมาทองมันมีค่ามากกว่ากระเบื้องเราไม่ใช่กระเบื้องชั้นดีอะไรกระเบื้องผูพูที่มันหล่นลงมาจากหลังคาโดยซ้ำไปแล้วเราจะไปคูดกันทำไมไปเล่นกันทำไมอันนี้เป็นเครื่องเตือนใจหมายความว่าอันตรผ่านคนโง่คนเก่าทำอะไรกับเรานั้นเราอย่าไปเล่นกับเขาแต่เราควรจะได้ควบคุมตัวเราเองบังคับตัวเราเองให้จิตใจสงบไว้อย่าไปตู้เถียงกันอย่าเป็นเรื่องเสียหายแก่ตัวเราเก่าๆเพราะมันไกลกันนะคนละชั้นกันที่จะไปทะเลาะกันเหมือนกับเราไปทะเลาะกับแม่ค้าปลาในตลาดในตลาดนึงแม่ค้ามันไม่ถึงมันพูดดังๆได้ไอ้เราหน้ามันไม่บางอย่างนั้นเราก็พูดไม่ได้มีแต่ขาดทุน
เพราะงั้นถ้าอะไรไม่เป็นที่พอใจก็เฉยๆทำใจเย็นๆไว้แล้วก็ไปที่อื่นต่อไปอันนี้มันสบายใจเวลานี้มีการกระทบกระทั่งกันบ่อยๆทางด้านภาษาหรือคำพูดก็อยากจะมาขวากเตือนอยากโยมทั้งหลายไว้เพราะเราอยู่ในสังคมต้องติดต่อกับคนมากๆอาจจะได้รับคำพูดที่ไม่สนอหูจากคนนั่นคนนี้เราก็ไม่ตู้ตอบเขาไม่แสดงอาการโกรธเคืองอะไรเฉยๆให้มันเกิดแล้วมันก็ดับไปให้นึกในแง่ปัญญาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดมันก็มีความดับเป็นธรรมดาเกิดเมื่อมันก็ดับทั้งนั้นแหละคำด่ามันเกิดขึ้นมันก็ดับหายไปความขุ่นเคืองโกรธขึ้นมันก็หายไปเราอย่าไปต่อความยาวสาวความยืดอย่าเพิ่มเชื่อให้แก่กองเพลินเพลินมันลึกอยู่แล้วหาทางดับเชื่ออย่าไปเพิ่มเชื่ออย่าเอาน้ำมันไปราดเพิ่มอย่าเอาไม้ฟืนไปใส่อย่าเอามูลฝอยไปใส่เพลินมันก็จะมอดไปเองสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเรามันก็เป็นเพลินเผาตัวเราเพลินกว่าราคะเพลินโทสะเพลินโมหะมันเผาอยู่ทั้งนั้นแหละเผาจิตเผาใจให้เราร้อนไม่วุ่นวายเราอย่าไปเพิ่มเชื่อคือหมายความอย่าไปคิดถึงสิ่งที่ทำให้เราเกิดอารมณ์นั้นเช่นเราโกรธปุ๊บขึ้นมารีบหยุดยั้งเสียแล้วอย่าไปคิดถึงสิ่งที่เราโกรธนั้นด้วยอวิชชาด้วยความไม่รู้แต่เราคิดด้วยวิชชาด้วยความรู้คือคิดว่าทำไมเขาจึงด่าเราเขาคงไม่ชอบเราเราก็คงจะผิดสักอย่างเขาจึงด่าเราถ้าเราจะไปด่าตอบเขามั่งไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านว่าไว้ดีนะบอกว่าใครมาด่าใครคนหนึ่งแล้วใครคนนั้นโกรธด่าตอบคนนั้นคนที่ด่าทีหลังนี่ลือกว่าคนแรกดีตรงว่าไว้นะว่าลือกว่าคนแรกผู้ใดชักว่านายโซ่เนี่ยไปด่านายขอนายขอโกรธขึ้นมามั่งด่าตอบนายกอแม่ขอนี่กลับเร็วตามต่ำช้ากว่านายโกพระองค์กลับอย่างนั้นทำไมจึงว่าอย่างนั้นเหตุผลมันเป็นอย่างไรคือว่านายกนั้นปล่อยใจของตนให้ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสเมื่อปล่อยใจให้ตนตกอยู่ในอำนาจกิเลสจึงได้พูดคำหยาบด่าว่าออกมาแม่ขอได้ยินคำด่าเช่นนั้นไม่เอาสิ่งนั้นเป็นบทเรียนไม่เอาสิ่งนั้นเป็นเครื่องเตือนใจแต่กลับเอาสิ่งนั้นเป็นเครื่องโหมกิเลสแล้วก็ไปด่าตอบซึ่งถือว่านายขอนี่รู้กว่านายกอเลยเพราะเห็นตัวอย่างคนโกรธอยู่แล้วคนเกลียดอยู่แล้วกิริยาอาการที่หยาบคายอยู่แล้วก็ไม่เหมาะไม่สมด้วยประการทั้งปวงแล้วยังไม่ยับยั้งชั่งใจไม่บังคับตัวเองให้เกิดความสงบใจจะไปด่าตอบเขาจึงถือว่านายขอเนี่ยเลวกว่านายโกเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อใครมาพูดอะไรกับเราในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอะไรก็ตามเราจะไม่ยอมเลวกว่าคนนั้นเป็นอันขาดเราจะถือว่าเรานี่เป็นทองคำไม่เอาไปถูกับกระเบื้องเก่าๆอย่างนั้นเราเป็นเนื้อไม่เอาไปเล็บหนังเราพิมพ์เส้นพิมพ์เส้นอย่างนี้ด้วยไม่ใช่อย่างต่ำเราจะเอาไปแลกกันกับเกลือทำไมเกลือมันของหาง่ายทิมเสนหายากเองไปเอาเกลือที่สมุทรสาครสงครามสักรบสิบรอบก็ได้แต่จะเอาทิมเสนสักรบสิบรอบจะเอามาจากไหนหาไม่ได้เพราะงั้นเราจะต้องตีราคาของเราให้มันสูงไว้แล้วเราจะไม่ลดตัวเราลงไปต่อแย่กับคนเหล่านั้นในคำโกงลูกปนิษก็ยังมีไว้ว่าเข้าใจความว่าสุนัขกัดเราอย่าไปกัดตอกสุนัขถ้าสุนัขกัดกูนั่งลงสี่ขากัดกันมั่งไอ้มึงกัดกูกูกัดมึงนั่งแล้วคนนั้นมันจะเป็นยังไงเออมันกลายเป็นสุนัขไปอีกตัวนึงแต่มันเสียเปรียบไปสุนัขตัวโน่นหน่อยตัวโน่นขนมันหนังมันหนาควันมันก็เหลวมาไอ้ควันเราไม่มีเขี้ยวจะไปกัดกับสุนัขได้อย่างไรมันไม่ไหวไปทำอย่างนั้นไม่ได้ไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องเตือนใจทางนั้นน่ะเพราะงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างนั้นขึ้นยับยั้งชั่งใจได้ทันท่วงทีไม่ไปกล่าวตอบกับคนเหล่านั้นก็ดีไม่มีเรื่องเสียหายเว้นไว้แต่มีแผนการว่า
จะเล่นงานคนนั้นด้วยอุบายอันนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ก็ไม่สมควรที่จะทำอาการเช่นนั้นมันเป็นการไม่เหมาะไม่ควรด้วยประการทั้งปวงเรามันควรจะได้ควบคุมจิตใจอะไรไว้โทษของการไม่ศึกษาธรรมะไม่ปฏิบัติธรรมะนี่แหละมันยุ่งกันอยู่มากมายหลายเรื่องหลายประการในสังคมนี่เพราะไม่ได้เอาธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันเพราะนั้นจึงค่ายขอฝากหนูน้อยๆที่เป็นนักเรียนนักศึกษาที่มาฟังธรรมที่วัดนี้ให้คิดไว้ดีว่าชีวิตเรามันต้องขึ้นอยู่กับธรรมะธรรมะต้องเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงจิตใจควบคุมจิตใจอยู่ตลอดเวลาถ้าเรามีธรรมะเป็นเครื่องควบคุมหุ้มห่อจิตใจของเราไว้เราเหมือนกับว่ามีจอกเพชรเจ็ดชั้นกันไฟอันตรายความวุ่นวายทั้งหลายทั้งปวงจะไม่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของเราอันนี้อันวิจารณ์หนึ่งนั่นถ้าเราหวังความเจริญความก้าวหน้าในชีวิตอยากจะเป็นอยู่อย่างดีเราเกิดมานี่มันลำบากนะพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าเกิดยากเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากการได้ฟังธรรมนี่ก็ยากเหมือนกันท่านว่ายากเหมือนกันเพราะงั้นเราได้เกิดมาเป็นคนเราก็ต้องยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นเป็นมนุษย์เราอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาก็ควรจะได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือป้องกันตนไม่ให้ตกไปสู่ความชั่วความร้ายอันเป็นสิ่งที่เราไม่ปรารถนาเราจะต้องอยู่ด้วยธรรมะจึงต้องสนใจศึกษาธรรมะไว้อ่านธรรมะให้เข้าใจแล้วเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันมันมาวัดมันฟังธรรมมันอ่านหนังสือทางศาสนาเพราะความเป็นคนสมบูรณ์ต้องมีธรรมะเป็นหลักคุ้มครองใจหากธรรมะแล้วเราจะเป็นคนไม่สมบูรณ์เมื่อเป็นคนไม่สมบูรณ์การงานก็ไม่สมบูรณ์ความสุขที่จะได้รับก็จะไม่สมบูรณ์พ่อแม่มีลูกหญิงลูกชายแต่ลูกหญิงลูกชายนั้นออกไปนอกลู่นอกทางแต่ตึกตนไม่ดีไม่งามด้วยประการต่างๆพ่อแม่เสียใจมากแล้วมักจะบ่นว่าไม่รู้ว่าอะไรมาเกิดบางทีพูดหนักไปจนว่ามันคงจะเป็นสัตว์นรกมาเกิดไปนะอันนี้เรียกว่าเครื่องเป็นที่ว่าบ่นว่าสัตว์นรกมาเกิดในท้องมันจึงมาตั้งแต่ปัญหาสร้างความทุกข์ความแบบรอดด้วยประการต่างๆเราที่เป็นลูกของท่านต้องสำนึกไว้ในใจเสมอว่าเราจะเป็นอยู่ให้คุณพ่อคุณแม่ชื่นใจอยู่ให้พ่อแม่ชื่นใจท่านชื่นใจด้วยอะไรด้วยเราตั้งใจศึกษาเราเรียนด้วยเราประพฤติดีประพฤติชอบอยู่ในโอวาทพ่อแม่ประพฤติตนเรียบร้อยทุกที่ทุกผลทุกแห่งอันนี้แหละคือยาหอมละยาหอมที่ลูกเอาไปฉลุมใจคุณพ่อคุณแม่ทำให้คุณพ่อคุณแม่สดชื่นยิ้มเริงอยู่ด้วยยาหอมที่ลูกกระทำทุกวินาทีของชีวิตเพราะฉะนั้นลูกหญิงลูกชายทุกคนที่ได้เข้าวัดเข้าวาจะต้องถือเป็นหลักประจำใจเป็นอุดมการณ์ชีวิตว่าเราเกิดมาเพื่อความดีเราอยู่เพื่อความดีเราจะคิดแต่เรื่องดีเราจะพูดแต่เรื่องดีเราจะทำแต่เรื่องดีเราจะไม่คิดเรื่องชั่วเรื่องร้ายไม่พูดเรื่องชั่วร้ายไม่ทำเรื่องชั่วร้ายเพราะสิ่งนั้นมันจะทำเราให้มีราคาน้อยลงไปจนกระทั่งหมดราคาการเกิดมาแล้วทำตนให้หมดราคานั้นก็เรียกว่าเสียชาติที่ได้เกิดมาไม่ได้เรื่องอะไรพ่อแม่ก็ต้องเอาใจใส่อบรมลูกเต้าเหล่าหลานให้ได้รู้ความจริงของชีวิตถูกต้องให้ได้ประพฤติดีประพฤติชอบอย่าละเลยอย่าเพิกเฉยในเรื่องนี้ต้องมันดูแลเอาใจใส่อย่าต้องให้นั่งร้องไห้ในภายหลังแม่พ่อแม่นะโดยมากพ่อไม่เคยร้องแม่ดีมานั่งร้องไห้ในภายหลังอยู่บ่อยๆถ้าลูกไม่ดีจะไปโทษลูกนักก็ไม่ได้
แม่ทำผิดด้วยเหมือนกันจึงเกิดเหตุการณ์ตนนั้นขึ้นมีรายหนึ่งมาบอกว่าเพราะคุณนั่นแหละทำให้ลูกเป็นอย่างนี้แม่น่าร้องไห้น้ำตาไหลก็บอกว่าจริงมันล่วงพ่อว่าทุกประการสามีว่าไม่ใช่แม่ว่าสามีนั่งอยู่ด้วยสามีก็ว่ามันก็เหมือนล่วงพ่อว่าทุกอย่างก็จะเอาใจจนลูกไม่ได้ความนี่เอาใจเกินไปทะนุถนอมเกินไปปลูกต้นไม้ในร่มมันไม่ดีต้องเอาไปไว้กลางแจ้งเสียมั่งมันจะได้ทนแดดทนฝนลูกเราก็เหมือนกันต้องอบรมให้รู้จักโทษที่ปัญหาชีวิตอย่าให้เขาอ่อนแออย่าเอาใจเขาเกินไปต้องพยายามชี้แจงเหตุผลให้เขาเข้าใจในเรื่องอะไรต่างๆแล้วเขาก็จะเป็นคนเรียบร้อยผู้ใดที่มีความประมาทพลั้งเผลอไปทำอะไรให้คุณพ่อคุณแม่เดือดเนื้อร้อนใจยังมีทางที่จะกลับจิตกลับใจได้เพราะว่าชีวิตยังยาวต่อไปเรามีทางกลับใจได้จึงควรจะได้อธิษฐานใจทุกวันทุกวันว่าเราจะเป็นคนดีของพ่อแม่ต่อไปเป็นคนดีของชาติไทยเป็นคนดีของเมืองไทยเราจะปฏิบัติต้นตามหลักศีลธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเราจะไม่ยอมให้จิตใจตกต่ำไปอีกอย่างนี้เราตัวรอดเพราะเราเปลี่ยนวิถีชีวิตเข้าหาความถูกต้องเดินในทางถูกคิดในทางถูกพูดในทางถูกคบคนถูกทำถูกทุกอย่างชีวิตเรียบร้อยดังได้แสดงมาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ในที่สุดนี้ก็ขอเชิญญาติโยมทั้งหลายนั่งสงบใจเป็นเวลา5 นาทีก่อนนั่งสงบใจทำใจให้สงบเรียกว่าสงบใจใจมันไม่สงบเพราะว่าคิดหลายเรื่องอันนี้ให้มาคิดเรื่องเดียวคือลมเข้าลมออกให้กำหนดอยู่ที่ลมเข้าลมออกอย่าให้ไปไหนเป็นเวลา5 นาทีเชิญได้